นี้มาวงสวงเนาะครับบรรยากาศต่างกับวันเปิดตัวไหมครับพี่ชาวันนี้ก็จะดูจริงจังนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราวงสวงแล้วก็เราเรียกว่าอะไรเป็นการเปิดเริ่มเปิดยามเปิดอะไรที่ดีๆนะคะก็อาจจะไม่เหมือนวันแรกที่มาวันนั้นเราก็จะเล่นๆกันหน่อยอย่างภาพลงตาของเรามีเปิดกล้องอะไรไหมคะถ้าเปิดไปแล้วค่ะไปอีกแล้วก็สนุกดีค่ะแต่ว่าการปรับตัวการถ่ายทำมันมีบ้างอะค่ะตอนนี้แรกๆเรื่องไม่ได้ว่ามันเพราะมันไฟติดแล้วอะไรติดแล้วนี่ก็เรื่องปึ๊บมันก็จะเร็วอันนี้เริ่มชินเลยอะหน้ากล้องกลับมาจริงจังเรื่องกล้องอะพี่ช่างไม่ได้ห่วงอะไรเพราะกล้องเหมือนพี่ช่างโอเคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาถึงเรื่องการแสดงเนี่ยเราต้องปรับตัวเขาแล้วก็ในชุดของเรารู้จักเตอร์แล้วหรือว่าเราต้องรู้จักอะไรน้องฝนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราเข้าบทเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นนักแสดงก็ต้องปรับตัวค่ะว่าจะเล่นกันยังไงทำทีมอะไรแบบนี้กันอย่างที่ถ่ายไปได้เข้าไปกับพี่เตอร์เพื่อนยานค่ะเพราะว่าพี่เตอร์เพิ่งมีรายการไปที่ไทยใช่ครับใช่พี่เตอร์มีถ่ายเดี่ยวครับยังก็ยังแต่ว่า มีการไปเวิร์กช็อปกันอะไรนะครับเวิร์กช็อปไปแล้วใช่ครับก็ฮากันในเวิร์กช็อปนี่แหละเป็นไงคะก็หมายถึงว่ามันก็มีการแบบว่าเป็นรีทรูนะครับแล้วก็ลองแบบว่าจะมีการซ้อมนี่กันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บรรยากาศดีมากตั้งแต่เวิร์กช็อปไปครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ดีเพราะว่าตอนที่ถ่ายทำจริงเนี่ยครับมันก็จะมีความต่อเนื่องต่างกันไปเหมือนคิวเรายังติดกับถ่ายรายการอยู่ป่ะไม่คิวที่เราจัดงานอยู่มันยังไม่ถึงตาครับผมตอนแรกจะไม่มีวันนี้ทราบก่อนเพราะว่ามันจะมีพี่แอนด้วยอยู่นะนะคะก็แบบอะไรต่างๆกันนานคือเอางี้ว่าคือไปเจอผมในยังไม่ได้เจอช่วงแรกๆครับก็คือจะเล่าออกไปเจอทีหลังนะครับมีเล่าทั้งก่อนก็เปิดตัวด้วยตัวพี่ชาติก่อนแล้วค่ะทำเรื่องก่อนแล้วก็จะค่อยว่ากันไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างความสัมพันธ์แต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะแบบน้องมีเป็นยังไงบ้างในบริษัทไหนแล้วจะทำให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรไปเจอกันอย่างพี่เตอร์กับพี่ชาติที่เล่นละครด้วยกันมาตั้งแต่พอมันจะมีผักที่เขากินกันไหมคะหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงต้องมีอยู่แล้วอ่ะนะรู้สึกว่าเราเป็นคู่รักในเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยมันต้องตัดลงไปแต่ก็ใช่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันก็เป็นเรื่องแบบเราแบ่งก็จริงแล้วในคู่ของพระนางอะไรเงี้ยตามฟอร์มน่าจะมีการยื้อกันหน่อยเนาะซึ่งจะแบบว่าตอนจบก็ต้องได้กันอยู่แล้วอาจจะแบบหมายถึงว่าในบทอะนะมันตามฟอร์มเนี่ยมันก็ต้องมีการยื้อกันไปยื้อกันมาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับพี่ต้อยอยากถามเรื่องคิวนิดนึงครับมันจะมีปัญหาไหมครับเพราะเราก็ไม่มีครับไม่มีตอนนี้แบบเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็คือเรื่องนี้มันถ่ายกันจันทร์อังคารพุธครับส่วนพระราชสุขาวที่ก็ผมจะออกไปถ่ายที่นั่นก็ง่ายอยู่แล้วครับไม่ใช่ปัญหาพอร่างกายจะแบบรับไม่ไหวนะครับช่วงนี้แข็งแรงช่วงนี้ลุยงานเต็มที่เลยครับเต็มที่อยู่แล้วครับทำ7วันเลยป่ะคะทำอาทิตย์ละประมาณ8วันครับตอนนี้ต้องหาเวลาเพิ่มครับต้องหาเวลาเพิ่มเพราะว่ากองถ่ายผมนี่ก็มันก็นะครับช่วยคุมทุกอย่างครับมีคนช่วยกันทำเยอะแต่ว่ามันต้องมีเยอะครับอย่างช่วงนี้เมคมันนี่เยอะเลยใช่ไหมครับสาธุครับขอให้เป็นอย่างนั้นสาธุด้วยตอนนี้มีแต่ตังออกครับตอนนี้ก็ดีค่ะการเยอะที่คิดเรื่องอะไรต้องการเยอะที่คิดเรื่องอะไรไม่ครับตอนนี้ก็คือจัดสรรคัดตั้งแต่แรกครับว่าในเรื่องของการถ่ายรายการนี่ครับก็เซตเวลาไว้นะครับในเรื่องของละครนี่ก็เซตเวลาไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีคิวทนมันจะไม่มีอะไรเงี้ยครับก็ราบรื่นอยู่แล้วส่วนใช่เซตให้มันลงตัวแต่แรกใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายละครก็ไม่กังวลอยู่แล้วเพราะว่าฉากส่วนใหญ่ของผมนี่ก็จะถ่ายรูปกับพี่ชาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็ง่ายเลยเพราะว่าเคยเล่นละครกันมาแล้วนะครับตอนนี้ก็พัฒนาสกิลของตัวเองนะน่าจะเร็วขึ้นจากเรื่องที่แล้วครับไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรคิดว่าแต่ละคนที่เล่นกันอยู่เนี้ยก็มันก็ใกล้ๆชิดกันด้วยนะพูดถึงชาติเข้ากับพี่แอมด้วยก็เป็นทีมแล้วก็เป็นในเรื่องที่เป็นพี่สาวที่แบบว่าชื่อพี่แอมเนี่ยนะเข้าฉากกันต้องเป็นอะไรที่ฮามากต้องฮาหน่อยอ่ะตลกอ่ะก็มีอีกหลายอันที่เขาจะหาแต่เมื่อตอนนี้พี่แอมก็ต้องมาเดินทางไปทางประเทศนะคะก็เลยฝากความหวัง
นี้ฉันก็เลยไม่พูดได้เลยไปฝากอีกที่แข่งขันเอาไว้ฝากฝากใช่ค่ะพี่โต้ขออนุญาตถามเรื่องที่คนอยากรู้ค่ะเรื่องบ้านตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับเรื่องบ้านเหรอครับก็ตามที่ทุกคนรู้นั่นแหละครับครับไม่มีอะไรมากครับมีการเติมการแจ้งความอะไรเงี้ยตอนนี้อ๋อครับจริงๆแล้วก็คือจริงๆแล้วผมวิ่งไปถ่ายรายการอย่างเงี้ยครับก็ความตั้งใจที่จะไปถอนฟันเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปแต่ว่าถอนแน่ๆก็คือมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนั่นแหละเรายังประสงค์ที่จะขายบ้านอยู่ตอนนี้เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวรอผมตกลงกันให้เรียบร้อยกันก่อนนะให้มันมีอะไรที่มันคืบหน้าเป็นชิ้นเป็นอันนะเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีครับที่เหลือนี่ก็ขอเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วกันเนาะพี่เตอร์ได้เข้าไปคุยกับพี่พลอยอ่ะครับก็คือมีการแบบว่าส่งข้อความคุยกันอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่ามันไม่ค่อยอยู่ผมไม่ค่อยอยู่กรุงเทพครับเรื่องเพราะก่อนถ่ายละครนี่ก็ต้องรีบบอกไปถ่ายคอนเทนต์ไม่ได้ไงครับอย่างนั้นถอนแจ้งความนี้วางไว้ไหมครับวันไหนอะไรวันไหนเหรอครับก็จริงๆแล้วมันวันไหนที่ผ่านก็ได้ครับยังไม่ได้มีพี่ต้าบอกว่ามีแบบเขาพาไปคุยกับพี่พลอยกันคุยเป็นไปด้วยดีไหมก็ดีครับก็ค่อนข้างเป็นทางการนะครับซึ่งดีอยู่แล้วครับไม่ได้ทะเลาะกันทางในข้อความครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับตอนนี้นั่งถึงลูกนะคะทำงาน8วันแล้วไม่มีเวลาลูกหรือเปล่าคิดถึงอยู่แล้วครับใครที่มีลูกนี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าการที่จะไม่อยู่กับลูกนี่คิดถึงอยู่ทุกลมหายใจจริงเป็นไงบ้างเราจะแบบแวะเวียนเข้าไปหาน้องมันก็ต้องมีครับต้องมีอย่างเงี้ยครับในช่วงแรกๆของผมบวชก็น่าจะยังเบาอยู่ช่วงไหนที่บ้านก็คงจะนั่นแหละครับแต่ว่าไอ้คลิปในสเต็ปมีใครมาจี้คออยู่ตกใจหมดขอบคุณมากครับตกไปเรื่อยๆที่ดันครับถ้าผมแนะนำให้มาตรงฝาดีกว่าถ้ามาตรงคอเสียงมันจะคุ้มหน่อยนะครับเป็นโดนป้นอย่างเงี้ยไปเลยครับก็จริงๆแล้วก็คือทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยครับมันก็น่าจะง่ายนะครับซึ่งตอนนี้มันก็น่าจะใกล้จริงๆน้องเองเขามีถามถึงคุณพ่อบ้างไหมคะอย่างก็มีครับมีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมมาคุยเรื่องงานดีกว่าเรื่องของครอบครัวเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะครับเรียบร้อยนะครับ